้าท่านจะขึ้นมาก็ให้มาบอกแล้วหรือบอกพระจะมาก็มาได้ครับพระท่านจะมาฟังว่าเป็นร้อยว่างั้นมองเล่นเมื่อไหร่มาก็ต้องพูดเรื่องอัดเรื่องทำอีกพระมาเพื่อบอกข้ามาได้อย่างหลวงตาเนี่ยมันมีนิทานหลวงตาไปบ้านเขาก็นิมนต์ข้างบนนิมนต์มาปีนขึ้นบนขื่อโอ้ยขึ้นไปยังไงนิมนต์ลงมาลงไปเลยเลยไม่นั่งบ้านก่อนเดี๋ยวก็นั่งไปเถอะนั่งเดี๋ยวนั่งได้เท่านั้นแหละนั่งเดี๋ยวก็นั่งได้ก็มานั่งเลยนั่งไหนนั่งได้เอาขึ้นมาเนี่ยกำลังขึ้นมากำลังขึ้นมาเอามันนั่งได้แค่ไหนก็นั่งแค่นั้นอยู่แค่นั้นแหละกราบได้ไหมล่ะแน่นกันเนี่ยเอานั่งตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่เถอะไปประชุมกันที่ไหนประชุมไปที่โรงพยาบาลครับผมโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลจุฬาครับผมแล้วไปยังไงกราบสมเด็จแล้วก็สวดมนต์ถวายให้พระองค์ท่านนะครับผมทีแรกทราบข่าวว่าไปแล้วเขาไม่ให้เข้านะครับแต่พอดีท่านอาจารย์มหาวีระที่ดูแลท่านอยู่นะครับผมทราบว่าพวกเราไปวนสิทธิ์ของหลวงตานะครับผมจะไปสวดมนต์ถวายท่านก็ให้เข้านะครับผมแล้วก็บอกว่าตอนนี้สมเด็จกำลังเมื่อคืนนี้มีไข้นะครับผมแล้วก็ให้น้ำเกลืออยู่ก็ขอกันก็ขอสวดข้างนอกก็แล้วกันนะครับผมพอสวดข้างนอกท่านบอกว่าสวดมนต์นี่อนุญาตเลยที่ท่านดีใจนะครับผมดีใจว่าเราไปสวดมนต์ให้ก็พอสวดเสร็จเรียบร้อยก็นั่งภาวนาถวายให้10นาทีครับผมพอนั่งภาวนาตอนถวาย10นาทีทางเจ้าหน้าที่ก็มาบอกว่าให้หมู่พระได้นำเครื่องสักการะไปถวายท่านจะเปิดไม่ออกมาข้างนอกแต่ว่าเปิดประตูให้นะครับผมนั่งคอยรับที่ตรงประตูนะครับผมพอกลัวออกมาข้างนอกแล้วกลัวจะติดเชื้อนะครับผมพอออกมาท่านก็มานั่งอยู่แล้วก็พวกเราก็ไปกราบแล้วก็ถวายเครื่องสักการะขอทำวัดผู้เฒ่านะครับผมพอทำวัดเสร็จเรียบร้อยผู้เฒ่าน้ำตาไหลนะครับผมน้ำตาไหลครับแล้วก็กราบเรียนเพื่อนแล้วก็เอาสัปปทานไปถวายนะครับผมสัปปทานอะไรสัปปทานที่เขาทางโยมจัดไปนะครับผมท่านก็ถามมหาวีระว่าเอามาตอนไหนอะไรต่างๆถามมหาวีระนะครับผมบอกว่าในนามของคณะศิษย์ที่หลวงตาที่ไปกราบครั้งนี้นะครับผมท่านทราบไม่ใช่หรือว่าเป็นคณะลูกศิษย์ของเราทราบครับผมขน้อยกราบเรียนท่านอยู่ครับผมครับผมแล้วก็ท่านก็มองแต่ตอนทําวัดพระเยอะมากนะครับผมเสียงดังก็คือพระองค์ท่านน้ําตาไหลนะครับผมมองเพ่งมานะครับผมแล้วก็น้อยก็กราบเรียนว่าหลวงตาตัวนี้อยู่ที่สวนแสงธรรมนะครับผมแล้วก็พระหมู่พระมาก็มาจากทั่วสารทิศทั้งอุดรทั้งภาคตะวันออกด้วยแล้วก็ทั้งภาคกลางด้วยทั้งภาคอีสานก็เยอะนะครับผมมาร่วมกันทั้งหมดด้วยกันร้อยกว่ารูปนะครับผมแล้วทั้งนักศรัทธาญาติโยมด้วยนะครับผมสองครั้งนี่ครั้งก่อนพระองค์ท่านก็พอใจนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีใครทําอย่างนี้นะครับผมมีแต่พวกเราเนี่ยไปทําบอกเลยบอกว่าพวกลูกหลานพระลูกพระหลานไม่มีอะไรที่จะน้อมถวายให้จึงมาสวดมนต์ถวายพระพรให้พระองค์ท่านนะครับผมองค์ท่านก็มองพอใจนะครับผมแต่ส่วนที่ไปที่สภาก็มีทางอาจารย์ชิดไปกันมา4-5องค์นะครับผมก็ไปแจ้งให้ทางนู้นทราบเรื่องเขาก็รับทราบแล้วก็จะปฏิบัติตามที่เราได้ร้องไปนะครับผมร้องไปที่ไหนที่สภาครับผมรัฐสภาครับผมนี่ก็เข้าใจกันแล้วไม่ใช่หรือที่ได้ประกาศในวัน
ในวัดอโศกรามจำนวนพระ 10,000 กว่าองค์ได้ข้อประกาศนั้นออกจากจำนวนพระเหล่านี้ที่เป็นข้อยืนยันรับรองตามหลักธรรมหลักวินัยเรียบร้อยแล้วส่งไปส่วนใหญ่นั้นนี่ก็เขาได้ทราบหรือเปล่าอันนี้นะได้ทราบครับผมฮะเขาทราบดีครับผมเออๆครับผมอืมนั่นข้าน้อยก็โดนหางเลขก่อนครับผมเพราะว่าเขาก็บอกว่าเมื่อ2วันวานนี้ข้าน้อยได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าจังหวัดมีพระมาส่งแล้วก็อ่านดูเขาบอกว่าอาจารย์ชินพระครูสมุทรสุชินเจ้าวาดวัดธรรมสถิตเป็นหัวหน้าในการประชุมครั้งนี้ เป็นหัวหน้าวันนั้นประชุมแล้วก็อ่านข้อมติของสงฆ์7ข้อนะครับผม แล้วก็มีประชุมที่วัดพระศรีมหาธาตุลงมติว่าให้อาจารย์ชินพิจารณาตัวเองครับผม ครับผมบอกว่าขน้อยก็บอกว่าพิจารณาอยู่ตลอดแล้วครับผมเรื่องนี้ครับผมแล้วก็ย้อนไปอีกทางวัดมหาธาตุวัดอะไรธาตุอะไรวัดพระศรีมหาธาตุครับผมมีจำนวนมากมายได้พิจารณาตัวเองหรือยังหรือมากจ่อตั้งแต่พระชิดองค์เดียวนี่ไม่ได้ถามไปบ้างเหรอครับผมก็ต้องอย่างนั้นสิเพราะว่าข้าน้อยก็บอกกับหมู่พระที่นำหนังสือมาให้นะครับผมว่าที่ผมทำเนี่ยกับที่เขาทำเนี่ยท่านว่ายังไงที่เขาประชุมวันนั้นอ่ะแล้วก็มติของสงฆ์ไม่ใช่แค่200รูปที่ประชุมกันวันนั้นมติของสงฆ์ที่ประชุมว่าโสเป็นหมื่นรูปนะครับผมอันนี้ใครจะมากกว่ากันน่ะแค่มติของอย่าไปเอาตุ้มเด็ดจะไปเอาโน่นมาผมไม่สนใจหรอกผมถือว่ามติของสงฆ์ที่จำนวนมากกว่าถือว่ามีมติถูกต้องกว่าท่านคงเงียบนะครับผมทางนั้นจังหวัดก็สั่งมาดูบอกว่าอาจารย์ชินจะว่ายังไงเราบอกเราไม่ว่าไงหรอกบอกหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อก็ทำหน้าที่ของหลวงพ่อไปผมก็ทำหน้าที่ของผมไปครับผมแล้วอยู่อันไหนตรงนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดหรือเป็นใครต่อใครเป็นเจ้าคณะจังหวัดถูกบีไปครับผมเนอะถูกทางเจ้าคณะภาคบีไปครับเออครับผมบีไปแล้วก็พูดหมดแล้วไม่ใช่เรื่องของเนี่ยให้เอาเทวดามาบีบก็ให้มาบอกแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเทวดาก็เคารพธรรมถ้ามาผมลงมาบีบก็มาถ้ามาผมก็เคารพธรรมธรรมเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจเหลือเข้าใจใครจะมาบีบก็มาบีบไม่เคยสนใจยิ่งกว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นใครจะเก่งกล้าสามารถปวดยิดโอเดชมาจากไหนก็ปวดมาถ้าเหนือธรรมก็บอกงั้นเข้าใจเหลือครับเลยมากราบเรียนให้หลวงตาทราบครับเลยมากราบเรียนให้หลวงตาทราบนะครับผมกล้าก็กล้าหลวงตาไม่เคยหวั่นกับอะไรหรอกคู่ของกงอย่างนี้ไม่เคยหวั่นนี่จะทำไม่ได้ฉะนั้นที่เรากราบแนบสนิทฝากเป็นฝากตายนอกนั้นเราไม่เคยกราบใครขี้มูราขี้มาแห้งก่อขวนในทั้งชาติทั้งศาสนาเดือดร้อนอยู่เวลานี้ยิ่งดูไม่ได้เลยเอาความดีความดีมาจากไหนฮะเราจำนวนเท่านั้นคนจะมีคนมาบีบบังคับหลักทำให้ใหญ่ได้หรือธนบัตรมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกองเท่าภูเขามีแต่เรื่องปลอมธนบัตรจริงขึ้นใบเดียวเท่านั้นพอหลักทำให้ใหญ่อันเดียวเท่านั้นพอเข้าใจไหมก็ต้องหาอะไรมาอวดมาจำนวนมากน้อยอย่าเอามาอวดเอาของจริงไม่ต้องหามากของจริงผมมีทางนั้นเดี๋ยวไปวันพวกไปพวกผีวันมันทำไมหลักธรรมวินัยมีอยู่มันไม่ดูมันไปหายุ่งไม่เข้าเรื่องเข้าท่าเข้าทางอะไรเลยให้ผู้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยเดือดร้อนวุ่นวายมันตั้งพระป่าที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาก็ต้องจะออกมามาล้างของสกปรกที่อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองที่ว่าบ้านเมืองของบัณฑิตนักปราชญ์ตั้งแต่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นเมืองอะไรเราก็ไม่รู้นะไปหาถามดูให้ตรวจดูตัวเองบ้างจะมาให้พิจารณาให้คนอื่นพิจารณาตัวเองให้ดูตัวเองบ้างมันเยอะขนาดไหนเวลานี้ไม่ใช่กองขี้มันวิ่งเข้าป่าหมดหรือมันสู้คนเก่งกว่ากองขี้ไม่ได้เนาะกูไม่ฟังแล้วช่วงนี้หมู่พระหมู่เพื่อนทั้งหลายตื่นตัวกันมากครับผมไม่ตื่นยังไงก็ของจริงของเรามีของจริงทั้งนั้นอยู่นะครับผมเรานี่มีแต่ของปลอมทั้งหมดบอกตรงๆอย่างนี้เลยออกมาเนี่ยใหญ่มุมใหญ่มีแต่เรื่องจอมปลอมทั้งหมดจะรับไม่ได้ยังไงอุบายวิธีการอะไรมันฟังไม่ได้นะเที่ยวกว่าเที่ยวต้อนเที่ยวอำนาจบาดหลวงประกาศเชิญมาบีบบังคับผู้มีศีลไม่ซ้ำให้จำยอมไปตามแล้วมาสั่งเสียคนนั้นคนนี้เป็นเครื่องมือของเขาไปพวกโจรพวกมารไปหมดอย่างนี้เราไม่เห็นด้วยเราจึงไม่เคยสนใจกับเรื่องจอมปลอมอย่างนี้ยกทัพมาฝากเมฆมาสิ
เราไม่กลัวเราไม่กล้าเราจะยอมรับการดับของธรรมของวิญญาณนี้เท่านั้นเราจะมาหัวยี่หัวเก่งก่อพระพุทธเจ้าไม่มีข้ากันตั้งใจปฏิบัติไปแล้วกันนะอย่าไปสนใจกับชื่อมูลาชื่อหมาแห้งที่แสดงอาการรับเปรตรับปะมีแต่ความก็กระบอกสองมุมก่อยุ่งไปหมดทั่วประเทศเกียรติยานทั้งคารวะทั้งพระยุ่งไปหมดเพราะเรื่องโกโลโกโสเรื่องชื่อหมูดาขี่มาแห้งมันเยอะแยะไปเปิดตรงนั้นไปโปะตรงนี้เดือดร้อนมาป้าอยู่ในป่าก็อยู่ไม่ได้ต้องได้ออกมามันต้องละต่างหากเออเสด็จสังเวชนะผมพวกพระทั้งหลายมีความตัวกระโปงขนาดนี้ยังเสด็จสังเวชมากมันหลับตาอยู่หรือมันไม่อยู่หรือทำอยู่ยังไงพระพุทธเจ้าสอนว่าไงมันมาถาเถรสลายอะไรเรื่องขี้หมูขี้หมาอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องศาสนามันเรื่องมหาโจรมหาภัยทำลายศาสนาต่างหากทำไมมันไม่อยู่มึงหลับทำแบบมึงไงมีเรื่องการเรียนเรื่องการมันเอาตาไปไว้ที่ไหนมันจะไม่หลับหูเอาตามาก่อขวนให้ชาติศาสนายุ่งไปหมดกลางๆกันเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นบ้าน้ำจังจะยิ่งเหนียวที่หัวเหนียวยิ่งเหนียวที่หัวก็เป็นยศงั้นยศนี่มาเป็นสมุปยิกาพระภูพระคันเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นสมหลงสมเด็จไอ้นู่นเนี่ยนี่แหละยิ่งเหนียวที่หัวพอไปจิตหนึ่งก็เป็นบ้ากับยิ่งเหนียวจังแล้วชาติไทยกับศาสนาซึ่งอยู่ด้วยกันมีคุณค่าขนาดไหนมันมองว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันกำลังเหยียบชาติเหยียบศาสนาด้วยยิ่งเหนียวของมันนั่นมันเกิดประโยชน์อะไรเอาอะไรมาอวดวะภาษายิ่งเหนียวจะเอามาอวดนะชาติมีคุณค่าขนาดไหนศาสนาทำโลกให้ร่มเย็นมากขนาดไหนนี่เป็นของใหญ่โตขนาดไหนแล้วทำไมมันถึงไม่ยุบไม่ทำลายหรือว่าอวดดีด้วยการทำลายเหนือมันได้เอาขนาดไหนวะนี่เอาจังๆไม่มีสอยใครถ้าลงขัดต่อธรรมต่อวินัยเทวดามาก็มาเฉยๆว่างั้นเลยอิงพรมมาก็มาพวกนี้กราบทำทั้งนั้นเราจะไปสนใจกับอะไรของไม่ยืดปัดออกขั้นสี่ไม่เข้ามายุ่งกับศาสนาซึ่งเป็นของแท้ของจริงมีอันเดียวคุกอันเดียวทั้งนั้นพอทำวิญญาณทั้งนั้นพอไม่จำเป็นต้องหาหมู่หาพวกหาเพื่อนหาพวกรวมพวกมาด้วยกันมาเป็นกำลังวังชามาเหยียบมาทับของจริงผู้ปฏิบัติจริงมีอยู่มาเหยียบหาอะไรดำเนินไปตามหน้าที่เอาชาติไทยของเราจะมีความดีไหมให้เราดูข่าวนี้เนี่ยหรือจะเป็นพวกจนผู้ร้ายปล้นชาติปล้นศาสนาของตัวเองให้ชาวโลกเขาเย็นหัวเราะนี่เหรอนี่เป็นความเฉลียวฉลาดหรือที่กัดกันอยู่เหมือนหมาเวลาเนี่ยทั้งๆที่ทำที่ไหนก็มีกฎหมายบ้านเมืองก็มีทำไมมันไม่เดินตามกฎหมายบ้านเมืองมันวิ่งไปหากฎหมายหาอะไรทำยังไงมันอยู่มันก็ไม่มามองเดี๋ยวเอาจะสิ่งเหล่านั้นมาเปิดโต๊ะพวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มัวหมองยุ่งเหยิงไปตามๆกันหมดเรื่องเงี้ยพระเงินพระที่อยู่ในป่าในเขาแทบอยู่ไม่ติดเนี่ยเพราะเรื่องอันนี้ไปยกกวงไปยกกวงเสมอของเรื่องชื่อเรื่องช่วงเรื่องฐานไปยกกวงไม่ต้องก่อจริงนะก่อมาตั้งแต่ต้นไม่มีชิ้นเดียวเลยเรื่องไปหาพวกหาพ้องหักกำลังวังชาและเอาเนี่ยไปอวดตรงนั้นตรงนี้ประปาเฉยมันเป็นของถูกต้องแล้วเหรอเด็กเขาอยู่เขาก็รู้ฮะเอามาใช้ทำไมสิ่งนั้นกฎหมายบ้านเมืองก็มีสิ่งกรรมก็มีทำไมไม่เอามาใช้เอามาใช้ทำไมไอ้เรื่องสิ่งที่มันสิ่งทำลายชาติไม่รู้หรือว่าสิ่งนี้ทำลายชาติยังส่งเสริมมันเป็นบ้าอยู่เหรอฮึพวกนี้มันเป็นบ้ากันหมดแล้วไงเนี่ยท่านไหนจะไหนก็ยังเอาฟ้าเจ้าคุณท่านไหนเราไม่เคยสนใจถ้าองค์การแสดงออกอย่างนี้แล้วมันเข้ากันไม่ได้กับตำแหน่งหน้าที่ที่ว่าดีว่าดีอันนี้มันเร็วการแสดงออกแบบนี้มีความเร็วเร็วมันเข้ากันได้ไหมอ่ะตั้งขึ้นมาเพื่อความเป็นคนเร็วเหรอกฎหมายตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกฎหมายเหรอเอาไปอวดโลกโหยสารอำนาจบาดหลวงกับกฎหมายไปเที่ยวกัดรุ่นกัดนี้บีบบังคับเสี่ยงที่มันผิดทางนั้นรู้ไหมอ่ะเลือกเอาผิดตรงนี้อ่ะชื่อก่อตัวมารวมกำลังทางโน้นทางนี้เพื่อจะเอามาทับของจริงเอามาทับมากันมาเชื่อว่างั้นเลยเราพูดจริงๆอย่างนี้อ่ะ
คอขาดขาดไปเลยหลวงตาบัวไม่มีความเสียใจยิ่งเคารพนับถือปราบเพื่อนปราบใจยิ่งกว่าผู้พุทธศาสนารับอภิธรรมประเทศเพราะเราเกิดในท่ามกลางประเทศไทยเราเป็นคนไทยเรารักสงวนคนไทยเรารักสงวนเชิดชูผู้ศาสนาอันเรื่องเปรตเรื่องผีที่จะมาทำลายศาสนาอยู่เนี่ยเราไม่เคารพนอกจากสาปแช่งเท่านั้นไงถ้าว่าพอตายก็ตายสลบหายใจหมดแล้วเราก็นี่จะบอกงั้นไงสลบหายใจยังอยู่จะหายใจไม่หายใจก็แล้วแต่เถอะแล้วจะว่าอย่างไรเข้าใจไหมอ่ะอันนี้ยินดีไม่ยินดีอยากจะมีอยู่มันทำไมไม่อยู่มันเป็นบ้าอะไรกับเรื่องกับญาติมันได้หาอะไรจักรตะการที่สุดพวกนี้อ่ะลุกนี้ลุกลนหาเรื่องหายามาพูดหาความจริงมาได้ใครจะฟังได้อ่ะนะอยู่พระทำวิญญาณสงบสมบูรณ์แบบผู้เจ้าประชานให้มามากขนาดไหนงานทักษะหลาย 2,500 กว่าปีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติตามแบบทำแบบงานสงบร่มเย็นมาตลอดแล้วเอาอะไรมาเผาทั้งหลายนี่อ่ะของนี้ของดีของดีมาจากโลกไหนที่จะมาแข่งขันมาบีบบี้สีไฟอยู่นี่อ่ะมันมีแต่มูดแต่คู่ทั้งนั้นไม่ใช่ของดีตัดออกให้หมดอย่าเอาไว้ให้มันหนักให้มันเยอะเถอะศาสนาซึ่งเป็นของแท้ของจริงเรานี้ปลอมทั้งนั้นกิริยาท่าทางที่มันแสดงออกนี่จะเรื่องของปลอมทั้งนั้นเนี่ยบัญชาหาบีบบี้สีไฟคนทั้งประเทศไม่ว่าหน่วยราชการงานเมืองที่ไหนจะถึงศาลมันก็ไปเชื่อหาบีบหาบี้เรื่องป่าป่าเสื่อมอำนาจป่าป่าเสื่อมทั้งนั้นเนี่ยป่ามหาโจรอำนาจมหาโจรอำนาจมหาภัยที่จะพ้นชาติพ้นศาสนาแล้วก็กล่าวมาสั่งเว้นของข้าก็ตีไปโยยำแบบยำยาตั้งแต่ข้อความภาคมาไปถึงเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลจังหวัดอะไรไปเรื่อยจากนั้นมาก็มันก็เมื่อพวกนี้ถูกมันเอาเบ็ดเกาะปากเกาะจมูกแล้วที่มันก็ดึงไปให้ไปบอกประชาชนญาติโยมสิเป็นเครื่องมือของมันแล้วไปเชื่อประกาศประชาชนญาติโยมโดยเอาศาสนาเป็นโยบังหน้านี่ศาสนาองค์ใหม่มาแล้วนะเหนือว่างั้นนะนี่ศาสนาองค์ใหม่มาไม่ได้มาแล้วนะพวกก่อนทุกผู้ปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยเขามีแต่พวกวิกลวิการจะหยุดทั้งนั้นเนี่ยเรานี่เป็นคนจะหยุดดีไม่มีใครเป็นจำป่ายิ่งกว่าเรามันก็ไปหลอกลวงโลกมันเอาศาสนาเป็นเล่าบางหน้าไปนะถ้ามีแต่ตัวมันไม่มีใครอย่างนี้มีเขาไล่ขับลงทะเลมันเอาศาสนาเป็นโรคบางหน้าเวลามันเอาศาสนาเป็นโรคหน้าอันตรพานมันมหาภัยมันอยู่กับศาสนากิริยาท่าทางที่มันเอาออกไปเป็นโรคบางหน้ามันอยู่นั่นบีบบังคับประชาชนพาเงินทั่วประเทศเวลานี้แยกเดี๋ยวไปทำงานกันหมดไม่ใช่พวกกำปอมกันพวกใครเรื่องอะไรมีมาจากไหนทำยังไงไม่มีอุตริยมาตั้งหาอะไรตั้งเรื่องสมเด็จพระสังฆราชอะไรจะมาอุปสมบทสาวซึ่งเราก็ยากท่านอุปสมบทสาวมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนมาแล้วหากทำยังไงในการอุธรรมศาสตร์ที่สู่ไข้ด้วยกันท่านปฏิบัติมาแล้วท่านไปหาข้าวกรอกความเหนื่อยร้อนที่ไหนจึงจะต้องมาตั้งนั่งยังตั้งอันนี้มาทำหน้าที่แทนสมเด็จพระราชแทนไม่แทนมันแข่งแย่อย่างนี้มันเยอะแย่เรื่องรถพระบัตรเสียของสมเด็จพระราชไปไหนตรงนี้มันยึดไปแล้วด้วยความจักรจักรการของมันเรื่องเครื่องบริการของสมเด็จพระสังฆราชมันก็ยึดไปหมดแล้วมันก็ไปโอ้อ่านเรื่องแล้วไปเป็นสังฆราชปลอมอย่างเงี้ยใครจะไปกราบสมเด็จสังฆราชแบบนี้อ่ะไม่กราบบอกงั้นเลยสมเด็จสังฆราชแต่ละองค์ที่จะตั้งขึ้นมานั้นเป็นของเล่นเมื่อไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระชัยมากขนาดไหนที่ทรงคิดทรงอ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาตั้งให้คนทั้งหลายเคารพบูชาอันนี้ใครจะไปเคารพถ้าการจัดการยังไม่เป็นสมเด็จพระเจ้าก็ไปลากเอายศประทบพระบาทเสียบเครื่องบริขารของสมเด็จของสมเด็จพระสังฆราชก็ยึดไปครองแล้วไปเป็นสังฆราชปลอมๆครองแล้วแบบนี้ทางที่มันกล้าจะกล้าขนาดไหนมันเร็วขนาดไหนไปอยู่ที่สังฆราชสมัยใหม่นี้ไปยังไงสมัยจักรจักรมันเร็วยิ่งกว่าอะไรนี่นะจะให้เราว่ายังไงก็มันเร็วอย่างนี้เนี่ยไม่เคยมีในหลักธรรมมีไหนมันเอาขึ้นมาจากไหนเนี่ยมาก่อกวนอยู่เวลานี้ถ้าไม่ใช่เทวทัตแต่ก่อนเทวทัตรบพระพุทธเจ้านี่เทวทัตนี่กำลังรบสาธารณธรรมรบพระรบเนรให้แตกกระจัดกระจายไปตามๆกันเพราะมันตั้งประธานอะไรตั้งอันเนี้ยกองทัพเทวทัตขึ้นมาว่ามันตั้งเป็นผู้ประทับดูแลพระสมเด็จสังฆราชนี่ละจุดใหญ่ที่จะทำพระสงฆ์ให้แตกกันทั้งประชาชนญาติโยมแตกกันเข้ากันไม่ติดนี่มันหามาทำไมท่านอยู่ดีท่านไหนเห็นเป็นอะไรมันเอามาอะไรไอ้เรื่องกระเบิดนี่เที่ยวนี่ตอนนั้นเนี่ยมาจุด
ผาชาวบ้านชาวเมืองให้เดือดร้อนทำไมความรู้นี่ชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มาใช้เขามีความสงบเย็นพอแผนการนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้แหลกเหลวไปหมดแล้วเห็นไหมล่ะถ้าอยู่ได้เมื่อไหร่แตกออกมาอยู่ในป่าในเขาก็ดีพวกอยู่ในวัดในวานในบ้านในเมืองก็กวนกันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเพราะอุบายเรื่องลัทธิอุบาทคันนี้แหละไม่ใครไม่ทราบเสียหลวงตาบัวนี่ทราบพูดเต็มปากให้ยอมรับไม่ยอมรับคอขาดไปเลยธรรมะพุทธเจ้ามีอยู่ธรรมมีอะไรมีอยู่มันเอามาอวดหาอะไรของตกกระโปกเคลียร์ลงทะเลนู่นที่มาไว้ทำไมมันหนักชาติหนักศาสนาคนประเภทนี้หนักด้วยไม่ใช่เล่นถ้าประเภทนี้จะวิ่งตามกันหนักไปด้วยกันหมดจะทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยพวกนี้เป็นผู้อวดอำนาจเอาศาสนาเป็นอำนาจใหญ่ตีเข้าไปทางประชาชนญาติโยมแล้วก็ตีเข้าไปทางรัฐบาลงานเมืองให้แตกเดี๋ยวไปตามกันหมดมันดีที่ไหนเอามาพิจารณาสิเอาท่านอะไรไปพิจารณานะถ้าผมว่าผิดเนี่ยเอาไปพิจารณาด้วยกันทุกคนเวลานี้กำลังโลกเมืองไทยเราจะระเบิดทั้งชาติทั้งศาสนาเพราะสิ่งอุบาทนี่แหละมาทำลายเวลานี้แต่ก่อนอยู่สงบร่มเย็นมันอวดดีบุญดีมาจากไหนไปเอาพรรคเอาพวกมาจากไหนที่มาเหยียบคนดีทั้งประเทศเนี่ยด้วยคนเร็วๆเท่านั้นอ่ะมันเหยียบหาอะไรเอามาพิจารณาสิทางเราทุกคนเลยเหรอเอาเท่านี้ครับคิดเอาให้เต็มยันนะคอขาดเลยเราเป็นผู้รักศาสนาเดี๋ยวนี้พวกทำลายศาสนามันกำลังสั่งสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาที่จะทำลายศาสนามีแต่เรามีแต่หัวร้อนชนเลยไม่ต้องถอยเข้าใจหรือจะไปถอยอะไรวะเอาละหลวงตาบัวก็หัวร้อนเหมือนกันไม่อยากชนมันเจ็บกระโดดต้นเสาเอาละพอเอาละเอาตายจ้ะเป็นยังไงขัดข้องตรงไหนที่พูดมานี่มีขัดข้องตรงไหนเอาพูดมาจะเอาเดี๋ยวนี้นะเนี่ยที่พูดเดี๋ยวนี้ขัดที่ผมพูดนี้ขัดตรงไหนทำมีอะไรก้อนไหนมีไหมไม่มีครับผมแน่เอาไม่มีแล้วก็แสดงว่าพวกนี้พวกนรกตกเปรตที่สุดมันมาทำลายความสงบร่มเย็นของชาติของศาสนาให้แตกกระจายไปเวลานี้ให้พากันกำจัดให้หมดชาติไทยของเราอยู่กันมาด้วยความสงบร่มเย็นด้วยอาจด้วยธรรมด้วยกฎหมายบ้านเมืองอันนี้เป็นคนหมงคนหมอยเป็นอำนาจประปาเถื่อนเกลื่อนบีบบังคับไปทั้งฝ่ายคารวะทั้งฝ่ายพระไปแล้วไปหมดแล้วเวลานี้จอมปลอมทั้งนั้นรับไว้ไม่ได้เลยพวกนี้รับไม่ได้เลยมันจะยกเมฆมาก็รับไม่ได้แต่ว่าจะมีแต่เพียงเมืองไทยจะเอาเมฆไหนมารับไม่ได้บอกนั่นแหละเอาละพอไหวพอแล้วก็ยังไม่พอซัดอีกเออมันยังคันฟันอยู่เนี่ยที่ลุงตาเคยบอกไว้ว่าเคยเงียบไปทีเมื่อก่อนเรื่องของพระราชานุสงฆ์นะครับผมอันนั้นเงียบไปทีลุงตาบอกมันไม่เงียบหรอกมันจะต้องอยู่มาอีกมันมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมใต้ดินนะครับผมมันผิดไปไหนล่ะที่เนี่ยครับผมก็บอกแล้วมันพวกนี้พวกก่อกวนมันจะเอาอำนาจบาดหลวงเหยียบเมืองไทยทั้งชาติทั้งศาสนาเมื่อไม่ได้เหยียบแล้วกวนก็ได้เอากวนกวนเพื่อจะเหยียบกวนเพื่อจะเหยียบหัวประเทศไทยทั้งประเทศนี่แหละจะเป็นอะไรไปก็บอกแล้วนี่มันอยู่เฉยๆจะมาอะไรถ้าไม่ได้กวนยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนมันเกาเฉพาะบ้านอันนี้กวนไปหมดให้เกาไปทั่วบ้านทั่วเมืองยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนอีกสองพี่เท่านั้นแหละไปว่าอะไรอีกอ่ะมีใบแถลงแถลงอะไรมาอ่านให้ลุงตาฟังครับผมอ่านแถลงครั้งไหนแถลงมาขี่เดือนจะมาแถลงมองฟังฟาดกับป่านุ่นเขาแถลงตั้งเป็นหลักเป็นธรรมเอาว่ามาเราจะฟังหาความเป็นหลักเป็นธรรมฟังขี้หมูขี้หมาฟังเตี้ยนฟังน้ำฟังฟืนฟังไฟเผาชาติเผาศาสนาเราไม่ฟังสำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์วัดวีระวงศาวาสตำบลนี่เป็นอะไรนี่มาจากของเขาเลยครับของที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมของเขาเนี่ยเหรอมาอ่านมาฟังไปหาอะไรของท่านข้าวเหรอของฝ่ายเราครับผมเออเอาเรามีการมีเกณฑ์ยังไงของฝ่ายเราว่ามาที่ของฝ่ายเขาเชียร์ลงทะเลทันทียาวมาให้มันหนักครับผมให้มันหนักฆ่าดันชาตินาพวกนี้คนก็หนักพอแล้วมันยังเอาไฟมาเผาให้หนักไปอีกร้อนไปอีกเอาอ่านอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่15มีนาคม2547เรื่องกราบอาราธนานิมนต์เรียนพ่อแม่ครูอาจารย์พระภิกษุสามเณรด้วยชาวอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พร้อมใจกันแสดงความเสียสละความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมแสดงน้ำใจและมุทิตาคุณด้วยต่อแผ่นดินบริจาคสินทรัพย์มอบเข้าคลังหลวงร่วมกับโครงการพระป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวในวันที่21มีนาคม2547
ณโรงเรียนบ้านสี่แยกอำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินเวลา 14:00 น. ในการนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเสด็จเป็นองค์ประธานบำเพ็ญพระราชกุศลทอดถวายพระป่าช่วยชาติและสดับพระธรรมเทศนาทรงเป็นมิ่งขวัญและร่มโพร่มไทรแก่พระสงฆ์กนิกรชาวไทยช่วงเช้ากระผมได้นิมนต์พระภิกษุสามเณรรับบิณฑบาตและฉันพระอาหารเช้าที่โรงเรียนบ้านสี่แยกบริเวณแสดงธรรมซึ่งห่างจากวัดวีระวงศาวาสประมาณ1 กิโลเมตรประกอบกับในระยะนี้พุทธบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นเหตุให้เกิดความสับสนและวิตกวิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งเรื่องโครงการพระป่าช่วยชาติพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองและความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัทเพื่อความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและแสดงความสามัคคีเคารพยึดมั่นในพระธรรมวินัยและสิ่งที่ถูกต้องตามคันลองพระพุทธศาสนาและหลวงตามหาบัวเมตตาพาดำเนินนั้นกระผมใคร่ขออาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพักผ่อนกิริยาบทก่อนถึงเวลาที่พระธรรมวิสุทธิมงคลแสดงพระธรรมเทศนาและรับพระป่าที่ศาลาใหญ่วัดวีระวงศาวาสในวันที่21 มีนาคม 2547เวลา 12:00 น.จึงเรียนมาเพื่ออาราธนานิมนต์พระคุณท่านและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ร่วมกันแสดงกุศลเจตนาร่วมฟังธรรมและทอดพระป่าช่วยชาติครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขออนุโมทนามาพร้อมกันนี้เรียนมาด้วยความนับถือพระครูพัฒนาการวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์สาธุเดี๋ยวยินดีด้วยนี่พวกแปดพวกผีมันไปเที่ยวคัดค้านต้านทานเขาจะบันนิมนต์พระไปเทศนาการชนิมนต์เราไปเทศเขามีศรัทธาจะมาทอดผ้าป่าฟังเทศนาการและบริจาคทานเพื่อสมทบทุนเข้าสู่กลางหลวงอันเป็นหัวใจของชาติมันไปเที่ยวคัดค้านไว้หมดพวกแปดพวกผีเนี่ยฟังดิฟังได้ไหมเนี่ยคัดค้านตลอดถึงศาสนาที่จะทำประโยชน์แห่คนทั้งชาติมันไม่เห็นดีด้วยต้องทำลายเท่านั้นมันจึงมาคัดค้านนี่แหละฟังเอาทีเป็นยังไงน่าฟังไหมพวกนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะเนี่ยมันตั้งหน้าตั้งตาทำลายแบบหน้าด้านไม่มีอายอะไรเลยล้วงมือสอดล้วงแขนสอดล้วงตีนมันจะตีนเหยียบพวกเรานะระวังให้ดีหัวเขาอยู่ที่ไหนให้หลบอีกไม่ดีหลบตีนมันแล้วเสร็จสับแล้วนะให้มือล้วงก็ไปกำพวงหำมันลงดึงลงมาเอาจากนั้นทีมันถึงทันกันว่ามันมีหำไหมอยู่ๆสอดเข้าไปมันตีตั้งแต่ข้างบนมือสอดเข้าไปจับหำมันกระตุกเข้าใจเหรอเอาละเอาตรงนี้จุดสำคัญถ้าลงกำหำมาแล้วมันร้องโก้เลยล่ะเอาละไม่ไปกล้าไปกลัวกับใครตรงนี้ดีมากครับช่วงนี้ก็มีพระประชุมกันเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้ให้หมู่พระของเราไปอธิบายให้ฟังนะครับผมนั่นแล้วให้ทราบวันเสียทั่วหน้ากันหมดอันนี้ก็บอกทั่วประเทศไทยรับหูรับตาอยู่หรือชาติไทยของเราพระเหล่านี้รับหูรับตาอยู่ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรไม่มีน้ำยาเลยพระเหล่านี้นะมันรับหูรับตาวิ่งประจำเขาแล้วจะมาทำลายชาติศาสนาของตัวเองทำลายบ่อเกิดของตนทำลายพ่อลายแม่ทำลายศาสนาคือองค์พระพุทธเจ้าเป็นศาสนาองค์เอกด้วยเป็นของดีเมื่อไรนี่มีจะออกแบบนี้ทั้งนั้นนะฟังเอาพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีน้องจะฝืนจำกับมันเห็นจะดินเหนียวที่หัวเหลือพระครูนั้นพระครูนี่เจ้าฟ้าเจ้าคุณนั้นเจ้าคุณนี้ดีกว่าชาติกว่าศาสนาเหลือพิจารณาสิมันเห็นในชาวดินเหนียวเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ดีกว่าชาติกว่าศาสนามันถึงกูกันขึ้นยุ่งตลอดมาเนี่ยสั่งสมกำลังบังชาขึ้นพวกเปรตพวกผีเนี่ยฟังอาจารย์มานะเท่านั้นนะมันหลายกันแล้วเนี่ยมันจะตายเลยผู้เทศนะครับผมท่านอาจารย์ธรรมรงค์ท่านทางอเมริกามีพระป่าตกค้างอยู่ครับผมอาจารย์ธรรมรงค์ท่านทำมารวมแล้ว 3,930 เหรียญสหรัฐครับผมอยู่ไหนล่ะดอลล่าร์เอามาไม่ต้องถามมาตัวจริงที่เอาจะกระดาษขยันก็ได้นี่ตัวจริงเนี่ยมาหรือยังเอามาจะมาเก็บรักษาเดี๋ยวนี้เอาเข้าคลังหลวงรู้ไหมเนี่ยไม่ได้เอาไปถลุงที่ไหนตามที่เขากล่าวหาหลวงตาบัวพวกเปรตหาตั้งแต่คนทำลายตั้งแต่คนทำดีต่อชาติต่อศาสนานะพวกนี้ไม่มีอะไรมีแต่หาทำลายทั้งนั้นใครทำประโยชน์แก่ชาติแก่ศาสนามันไปทำลายทั้งหมดนั่นแหละทำเอาอะไรเนี่ยเอามอบ
ให้คุณชัยเอาไปเลยเอานับดูมันเท่าไรวะนะไม่ใช่เอากระดาษใส่เท่าไรปอมๆแล้วไม่เรานับข้างนอกแล้วได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ได้นะหลวงตาบวชต้องถึงจริงนะเงินล่าแล้วกันว่าอะไรว่าอะไรแล้วก็พูดสนุกไปอย่างนั้นแหละ อะไรอะไรมันก็ตายใจมาแล้วพูดศรัทธามาแล้วไอ้เราแล้วก็พูดสนุกไปอย่างนั้นแหละอ๋อเอาใช่จะทำไปทั้งหมดเอาอันนี้เอาหม้อไปคลองเสียบทั้งหมดไม่เอาไปอุดรก็จะอยู่ดอนก็จะเอามาเวลานี้ยังไม่เอามายังไม่ถึงวันพอถึงวันจะมาเช็คดอลลาร์ครับเออเช็คดอลลาร์เอามาแล้วจะไปเซ็นถ้าเราไม่เซ็นรับไม่ได้นะเออเป็นชื่อของหลวงตาทั้งหมดครับผมเออถ้าเชื่อเรามาเราจะไปเซ็นแล้วเข้าไปหน้าของคุณปุ๊บต้องมาเลยเชื่อมาจากไหนต้องเราไปพูดเชื่อหลายใบครับเดี๋ยวใช่ๆมาสนะมาทั้งกระบุงยิ่งเอาไม่มาเท่านี้เสร็จธุระเออเดี๋ยวจะให้เสร็จธุระนี่ก่อนก็ได้ฮะไว้เสร็จธุระก่อนแล้วก็เซ็นก็ได้ครับโหเราไปเซ็นอุดรก็เป็นอะไรไปยังไม่ก็มันก็ยังไม่ได้มอบง่ายๆนะได้ครับเซ็นอุดรก็เข้าทางนู้นมานี่ถอนทางนี้ปึ๋งเนี่ยครับเราเคยปฏิบัติมาแล้วนี่ไม่เคยปฏิบัติมาขู่อะไรนี่ก็มาสอนสังฆราชได้หรือเนี่ยเต็มหัวเต็มเลยทางคุยกับทางอาจารย์ผิวแล้วก็ผมเรื่องวันที่5นะครับผมที่วัดอโศกรามนะครับผมอาจารย์ผิวกําหนดไว้บ่าย 2:00 นครับผมให้หลวงตาไปรับนะครับผมขณะนั้นผมจะดูตามโครงการที่กําหนดไว้แล้วครับผมแต่สําหรับเดี๋ยวนี้ผมจําอะไรไม่ได้หรอกคอยฟังปฏิบัติตามโครงการเพราะโครงการแต่ละโครงการผมต้องตกลงให้เรียบร้อยด้วยเหตุด้วยผลเมื่อลงแล้วปั๊บแล้วต้องเป็นอันนั้นถึงจะของจะดีไปไหนผมไม่เคยดีถ้าลงว่าผมรับแล้วมีเหตุผลมาพร้อมแล้วนะตัวของก็ค้านตัวของไม่ได้นะมีแต่รับไปรับไปเท่านั้นแหละนะอ้าวที่นี่พระเป็นกราบพระก็จำเข้าใจนะพระลูกพระหลานเอาไปฟัดมันจนหำขาดเป็นไรวะถอยมาอะไรหำเขาไม่ขาดหำเรามีก็ขาดก็มีเท่านั้นเองเอามันขนาดนั้นอย่าไปถอยมันมาลูกผู้ชายหำแขนก้นทุกคนฟาดมันเลยเห็นฟังเห็นไหมเวลาจะพูดมันมีสูงมีต่ำที่ไหนทำฟาดเลยขาดสะบั้นไปเลยถึงว่าจะอะไรมาแย้มนะกับเราวะวันนี้เผ็ดร้อนดีครับผมเผ็ดร้อนโอ้ยก่อนลงแล้วจะขึ้นมาเอาจริงนะอยากขึ้นไปพูดให้คนฟังทั้งแผ่นดินมันจะว่าอะไรมันคันฟันอยู่นะถ้าเลยออกแล้วนะโรยหงายลงทะเลหมดนี่ออกด้วยเหรอวันนี้นะครับผมเผ็ดร้อนมากทีเดียวออกทั่วเลยนะโซ่ๆๆๆแล้วจะฉันอะไรต่ออะไรแล้วก็ลืมทิศลืมแดนไปตายฉันนี่ก่อนกันเทศนี่กันเทศนี่ก็ไปเอาไปเขาต่างนี้หมดเลยเอาไปอันไหนที่เป็นเช็คอย่างไรเราเซ็นซะก่อนเราเซ็นเราเข้าทางโน้นอันไหนเป็นเช็คเอาให้เรานะเอาไปไหนก็ไม่สำเร็จถ้าเราไม่เซ็นแล้วไม่สำเร็จเขาต้องส่งกลับมาอันนี้เราจะเอาไปเข้าทางโน้นนะพวกอันเนี้ยเราเคยเข้าอยู่แล้วทางโน้นมีบัญชีเราไปเซ็นปั๊บเขาเข้าปุ๊บเลยถึงเวลาก็ออกมาโอนปึ๋งเลยทันทีเราเคยปฏิบัติก็ใช่ไหมครับตัวดอลลาร์ตัวดอลลาร์เอาไปหมดก็บอกแล้วนี่เอามาตั้งแต่เช็คบาทครับครับเช็คเก็บไว้แล้วครับเออทำเป็นเช็คออกมาถ้าเราไม่เซ็นให้ยังครับผมต้องกลับคืนหมดเนี่ยเป็นโมฆะทั้งหมดเป็นยังไงถึงไหนจิตกันแท้ไหนเป็นยังไงเทศวันนี้น่ะหรือจิตกันแท้วันไหนเนี่ยพูดอย่างที่แบบพูดอย่างสบายนั่นเลยทำไม่ได้พอแล้วเอาไหมแล้วจะไปเอาไปอุดรเลยไปเชิญจะแยกเข้ากันไม่ได้เก็บไม้แล้วฮะเก็บได้ไม่มีเก็บได้แล้วอ่า